ฟังด่วนทับช้างศึกทีมชาติไทยยู19ใจมาสู้ออสเตรเลียเอเมอร์สันลั่นวาจาขอชนะในเกมขณะที่เมืองทองเปิดตัวกองหน้าคนใหม่ส่วนบีจีทำถึงทำแฟนเชลซียิ้มไม่หุบเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามได้ในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องสุยคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนื้อหานะครับ แนะนำนี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กกรเนียพัทในเขตกาโนลาบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆปโปรตีนเน้นๆเกรเนพัทในเคตกาโนลาบาอร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้ช่วงแรกไปพูดถึงเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน19ปีกันหน่อยนะครับ ที่กำลังจะลงสนามในศึกชิงแชมป์อาเซียนวันนี้นะครับด้วยการเจอกับทีมชาติออสเตรเลียในรอบรองนะเวลา3โมงเย็นนะครับถ่ายทอดสดผ่านทาง AIS Play เป็นเกมสำคัญคือต้องยอมแล้วว่าทัพช้างศึก U19 ภายใต,ใต้การคุมทัพของเอเมอร์สันเปเรล่าแล้วก็มีบุรีลัมยูเ็ตเป็นผู้ดูแลเนี่ยฟอร์มการเล่น ยังไม่น่าประทับใจแฟนบอลเลยนะครับทั้งวิธีการแล้วก็รูปแบบเล่นดูอึดอัดอย่างมากและที่สำคัญเนี่ยมันน่าเสียดายคือในรอบเป็นกลุ่มเนี่ยเราสามารถเลือกที่จะเจอคู่ต่อสู้ต่อไปในรอบรองได้แต่นะัดสุดท้ายที่เราเจอกับมาเลเซียเนี่ยผมก็มองว่าเราน่าจะใส่ให้สุดไปเลยในเกมนั้นนะครับจะได้ไปเจอกับอินโดมันก็เลยจะได้แบบเออ สู้กันแบบมันเจอเจ้าภาพและเจอจากอาเซียนด้วยกันใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ปรากฏว่าดูเหมือนว่าเกมนั้นเนี่ยเอมสันเนี่ยจะเล่นประคองตัวเล่นให้จบรอบแบ่งกลุ่มไปก็เสมอมีลุ้นในช่วงท้ายแต่ก็ยังไม่ดีพอที่จะชนะ,ะมาเลเซียนะครับและอย่างถ้าเกิดชนะมาเลเซียได้เนี่ยมันจะสร้างความมั่นใจก่อนเล่นรอบรองไนงะแต่พอไม่เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยแน่นอนนะครับคนที่โดนวิจารณ์คือเอมสันเปเรล่าแต่มันก็ผ่านมาแล้วคราวนี้ต้องมาโฟกัสในเกมเจอกับ ออสเตรเลียครับคุณผู้ชมซึ่งเป็นเกมสำคัญออสเตรเลียเนี่ยในฟุตบอลระดับเยาวชนเนี่ยยังไม่แข็งกแกร่งเท่าชุดใหญ่แต่มาตรฐานของพวกเขาก็ยังคงสูงกว่าฟุตบอลไทยนะครับก่อนเกมจะเริ่มขึ้นเนี่ยเอเมอร์สันเปเรล่าเปิดใจเขาบอกว่าสำหรับการเตรียมทีมช่วงที่ผ่านมาก็เน้นในเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายเป็นหลักแล้วก็ได้ทำการเลือกส1ผู้เล่นตัวจริงดีที่สุดลงสนามในเกมนี้แล้ว เอเมสันบอกว่าเขาเชื่อว่าทุกทีมที่ผ่านเข้ามาในรอบรองเนี่ยคงต้องการเอาชนะให้ได้ใน90ินาทีเช่นเดียวกับทีมไทยพวกเราพยายามซ้อมหนักในเกมลุกทุกๆวันและเกมเนี่ยทับช้างศึกหวังจะเอาชนะออสเตรเลียให้ได้ภายใน90ินาทีนะครับเอเมสันประกาศเลยนะเอมเมสันนะ่คือเขาพูดว่ารูปแบบดีแล้วแต่ติดอย่างเดียวคือยิงไม่คมเท่านั้นเองอันนี้เป็นคําพูดจากเอเมสันเปเรล่านะครับก็เดี๋ยวรอดูว่า เจอกับออสเตรเลียซึ่งเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในชิงแชมป์อาเซียนหนเนี่เราจะเล่นในแบบฉบับวิธีไหนไม่แน่นะมันอาจจะเข้าทางเราก็ได้ออสเตรเลียเปิดเกมบุกเรารับรอโต้อาจจะเข้าทางอยู่สิชุดนี้ก็ได้หรือเราอาจจะโดนก็ได้มันมีสิทธิ์เป็นไปได้หมดนะครับแต่ชุดนี้ต้องยอมแล้วว่าคือด้วยการที่ฟุตบอลมันเล่นไม่สนุกก็ไม่แปลกใจที่คนจะตั้งคําถามหลายๆอย่างคือฟุตบอลเล่นไม่สนุก ถ้าไปถึงแชมป์เนี่ยผมบอกเลยว่าทุกอย่างจบยังไงก็แฮปปี้มีความสุขกันทุกฝ่ายครับคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดเล่นไม่สนุกและไปไม่ถึงแชมป์เนี่ยอันนี้คือโดนด่ายับเหมือนกับทีมชาติอังกฤษอะคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดสมมติเล่นสนุกแต่ไปไม่ถึงแชมป์มันก็จะเหมือนกับยูสิบหกที่เซอร์เดดทําก็จะมีแต่คอมเมนต์ในแง่บวกมีแต่เรื่องดีๆเพราะว่ามันเล่นมันเล่นดูดีไม่นา,นานโอนาคตเพราะฉะนั้นทัพช้างศึกยูสิบเก้าเรายังเหลือเกมนี้ แล้วก็เกมต่อไปถ้าเกิดผ่านเข้าสู่รอบชิงได้ให้ได้โชว์ให้แฟนบอลเห็นว่าเฮ้ยชุดยู19เราเนี่ยไปต่อในการไปสู้กับเอเชได้ก็รอดูกันนะครับนักเตะทุกคนก็พร้อมลงสนามและในวันนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับน้องๆหวังว่าเราจะสร้างเซอร์ไพรส์ผ่านเข้าสู่รอบชิงให้ได้นะครับเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้เข้าสู่รอบชิงในชุดยู19คืนนานมากจริงๆเพราะช่วงที่ผ่านมาเราไม่ค่อยใส่ใจชุดเยาวชนนะครับ ก่อนเกมมามีนักเตะคนหนึ่งปีวัตเปตรานะครับเปิดใจกขบอกการเจอกับออสเตรเลียเนี่ยเราต้องเล่นไทยรัฐก,กูมากมากมากกว่านั้นที่ผ่านมาต้องพยายามไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในเกมเลยแต่ตอนนี้พวกเราก็มั่นใจในระดับหนึ่งเรื่องความกดดันมีอยู่แล้วก็พยายามทําให้ดีที่สุดในเกมรอบรองฝากเชียร์ทีมชาติไทยยู20ด้วยนะครับอันนี้เป็นเสียงจากนักเตะอะก็ดูกันนะครับผมเชื่อว่านักเตะลงกันครบธนกรษชชนเมืองปากน่าจะ พร้อมและหายทันเพราะว่าได้ขึ้นภาพหน้าปกด้วยนะครับแคลแนก็พร้อมแล้วก็มีชโนไทยก็รอดูนะครับบ่ายสามโมงเดีย๋ยวมาว่ากันหลังจบเกมว่าเป็นยังไงคือถ้าเกิดเกมนี้เราเล่นได้ดีขึ้นดูสนุกขึ้นเนี่ยผมเชืวว่อแฟนบอลก็พร้อมซัพพอร์ตไม่ว่าเราจะแพ้หรือชนะแต่ถ้าเกิดยังเล่นอึนอดอัดแบบเดิมเนี่ยแล้วมันไม่ผ่านเข้ารอบก็ต้องยอมแล้วว่าน่าจะโดนหนักเหมือนกันก็รอดูนะครับ หวังว่าจะเป็นเกมที่สนุกสุดมันนะผมเชื่อว่านักเตะชุดนี้เขามีทีเด็ดมีให้เห็นความสามารถดีๆและขอแค่เอเมอร์สันเนี่ยกล้าหน่อยกล้าที่จะให้เขาได้เล่นตามแบบฉบับที่เขาได้ปล่อยของที่ดีออกมาอย่าไปจำกัดท,ทุาเยอะฟุตบอลเยาวะชนเห็นได้ชัดว่าหลายนัดที่ผ่านมาค่อนข้างจำกัดในหลายๆเรื่องก็รอดูนะครับบ่าย3โมงวันนี้เอสเพย์ถ่ายทอดสดนะครับทีมชาติไทยยูสิบเก้าอาจจกับออสเตรเลียนะครับ จากนั้นนะครับก็อยากไปพูดถึงเมืองทองกันหน่อยเมืองทองยูเนเตดล่าสุดนะครับเปิดตัวกองหน้าคนใหม่เข้ามาอีกหนึ่งคนเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือเฟล i c ิซิโอบราวนะครับเป็นศูนย์หน้าดีกรีทีมชาติคอสตาริกามาร่วมซ้อมกับทีมเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยโปรไฟล์คือเคยร่วมงานกับจีโนเลเตอรลี่นะสมัยค้าแข้งในลีกสูงสุดของโปแลนด์เมื่อ ฤดูกาล218กับทีมโคลนาเียขียวเซ่เพราะฉะนั้นเนี่ยจิโน่และเตลลี่มีวิธีการใช้งานเฟลิซิโอบราวอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เคยเล่นเนินแบกเคยเล่นอันจิมาคัสคาร่าเคยเล่นอู่ฮั่นแยงซีในศึกไชนีสซูเปอร์ลีกนะครับก่อนที่ล่าสุดเนี่ยเล่นกับอิสเบงกอร์ซึ่งผลงานอาจจะไม่ดีเท่าตอนอยู่ลีกจีนแต่ก็ต้องรอดูว่าทีมใหม่กลับมาอยู่เมืองทองกับไทยลีกเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ถือว่า การเสิร์ฟทัพของเมืองทองนะ่าสนใจนะครับมีตัวเลือกเยอะมากขึ้นกองหน้าเนี่ยมีเฟิซิโอบราวมีโลบักมีปรเมตธิรพลเยอะเยะ้ยแนวลุกก็มีเนี่ยเดนิสบุตยาปูราเชษกาสิเดตเวทยาวงขคณะคำยกแนวรับเนี่ยปึกมากนะโอตาโคนอบอาลีซิสโกจักรพันธ์ไัยสุวรรณทรงวุฒิถือว่าเป็นปีที่สะอ้อนเมืองทอง ใหญ่กว่าฤดูการที่ผ่านมาลุ้นมันนะครับนั้นไหนเตะอาเซียนสกอตบุจับจะขอบมาเลยอีกอะ่ะออปีนี้เมืองทองน่าจะลุ้นสนุกก็เดี๋ยวรอดูฟอร์มอย่างเป็นทางการได้ในวันจันทร์ที่จะอุ่นเครื่องกับนครราชสีมานะครับก็ไปดูกันที่สนามได้เขามีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะครับไปที่ทันเดอร์โดมกันนะแฟนเมืองทองในเกมอุ่นเครื่องได้เห็นฟอร์มการเล่นของนักเตะใหม่หลายๆคนนะครับ นอกจากนี้เรื่องราวราวของฟุตบอลไทยลีกก็อ,อย่างที่ทราบนะครับว่าแพ็กเกจน่าจะประมาณ1,499บาทก็ไปอุ่หนุนกันได้ในไทยลีกดูการนี้เดี๋ยวทูวิชั่นจะมีการเปิดตัวการซื้อแพ็กเกจในรูปการใหม่หนึ่งสิงหาคมนี้ก็รอติดตามปิดท้ายกันที่เรื่องราวของ BG กันหน่อยช่วงนี้ BG เขายกระดับสื่ออย่าง b g Sport เยอะมากๆครับคุณผู้ชมล่าสุดทำเอาแฟนเชลซียิ้มไม่หุบซึ่งผมมาเป็นแฟนเชลซี แล้วมันหาการดูอุ่น,นเครื่องปีซีซั่นยากเพราะว่าอุ่น,นเครื่องปีซีซั่นเชลซีปีนี้มันน่าดูล่าสุดเนี่ย r t s p o r t เข้าไปซื้อทัวนาเมนต์ FC ซีรีส์2024มาถ่ายทอดสดถ่ายเชลซีทุกนัดอะพูดง่ายๆนะครับเริ่มนัดแรกเลยนะครับวันที่28กรกยายนคมเชลซี Chelsea เจอกับการ์ดโกเซลติกเวลาตี3แล้วก็มีเชลซีเจอขับอเมริกาเวลา6โมงในวันที่1สิงหาคม และปิดท้ายเชลซีเจอซิตี้วันที่4สิงหาคมเวลาป4สี่ครึ่งนอกจากนี้ยังมีเชลซีเจอกับเรอัลมาดริดเวลา6โมงผมไปบรรยายด้วยโอ้โหแฟนเชลซีอย่างผมขอบคุณ BG มากนะครับที่ซื้ออุ่น,นเครื่องเปงปีซีซั่นมาให้ดูจะได้ดูเอนโซมาลสกากันหน่อยเกมแรกเนี่ยโอ้โห,โโโหโโมั่วซั่วไปหมดเอาลิสเจมายืนตรงกลางปรากฏว่ามันแลขัดขัด,ขดและก็เสมอไปใช่ไหม อยากเห็นเหมือนกันว่าฟุตบอลในแบบฉบับเอนโซมาเลสกาเนี่ยมันจะดีขึ้นจะดีกว่ายุคโปเชตติโนโหรือเปล่ารวมถึงนักเตะใหม่ที่เสริมเข้ามาจะดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าแฟนๆเชลซีอย่าลืมไปดูกันไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ youtube f a c e b o o k b g s p r t t ด้วยนะครับมันแน่นอนแล้วเจอกันอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็แนะนำนี่เลยนะ เปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกลนเน่พัทในเครกาโนลาบาร์ผสมอัลมอนต์อัลมอนต์แน่นๆโปรตีนแน่นๆเกลนเน่พัทในเครกาโนลาบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อ,ไป,อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ